สวัสดีครับสงกรานต์ AY นะครับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวมารีวิวปากกาวัดไฟแบบมัลติมิเตอร์ให้ชมกันสักตัวนะครับตัวนี้จะเป็นของ GVDA เหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะส่วนรหัสชื่อรุ่นนี่ครับผม GVDA GD107 Smart Pen Type Multimeter ก็คือเป็นปากกาวัดไฟและเป็นมัลติมิเตอร์ในตัวเดียวนะครับไซส์ก็จะไม่ใหญ่มากตัวเล็กๆนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงามดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวกันก่อนนะครับในส่วนด้านหน้านะครับนี่ก็จะมีปุ่มสำหรับปิดเปิดปุ่มโฮแล้วก็เปิดไฟฉายอันนี้ก็เลือกฟังก์ชันการใช้งานหน้าจอ LCD ขนาดเล็กนะครับไฟแสดงสถานะต่างๆแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสายโพรบสีแดงที่อยู่ในตัวเองเลยนะครับเพราะว่าเขาจะให้สายโพรบสีดำมาอีกเส้นหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถทนแรงดันได้สูงสุดอยู่ที่600โวลต์นะครับทั้ง AC และ DCแล้วก็ในส่วนด้านหลังนะครับก็ใส่แบตเตอรี่ 3A เข้าไปอยู่2ก้อนเวลาซื้อมาเขาไม่แถมนะครับเราต้องหาใส่เองอันนี้ผมก็ใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่เวลาจะใส่เราก็ถอดสกรูตัวนี้ออกมานะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาให้ภายในกล่องนะก็มีตัวเครื่องมีสายโพรบสีดำ1เส้นแล้วก็มีเป็นคู่มือภาษาอังกฤษมาให้นะครับสำหรับปากกาดิจิตอลมัลติมิเตอร์ GVDA ตัวนี้นะครับผมก็สั่งมาจากเว็บไซต์ AliExpressราคาค่าตัวก็ประมาณ500กว่าบาทนะครับก็จะเป็นราคาตอนที่ผมสั่งนะครับแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนขึ้นลงได้แล้วแต่ร้านค้าเขาอีกทีนึงส่วนท่านไหนสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เป็นลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรง description ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดสั่งซื้อจากตรงนั้นได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับโดยที่เรากดปุ่ม power ตรงนี้ค้างไว้ประมาณสัก3วินาทีหน้าจอก็ติดขึ้นมานะครับมันจะขึ้นมาเป็นโหมดออโต้ก่อนนะครับสำหรับโหมดออโต้เนี่ยจะใช้งานได้ก็คือวัด AC โวลต์ DC โวลต์แล้วก็วัดค่าความต้านทานและวัดค่าความต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนหน้าจอจะเห็นได้ว่ามีสัญลักษณ์สีเขียวเป็นรูปนาฬิกาขึ้นมาด้วยนะครับในส่วนนี้จะมีโหมดออโต้พาวเวอร์ออฟก็คือเวลาเราไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลา15นาทีต่อเนื่องกันนะครับตัวเครื่องจะปิดการทำงานให้เราโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ทานหมดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับฟังก์ชันให้ดูสักนิดหนึ่งนะว่ามันสามารถวัดอะไรได้บ้างนะครับไล่ดูไปเลยนะครับอันนี้วัดโวลต์ DC วัดโวลต์ AC วัดความต้านทานวัดความต่อเนื่องวัดไดโอดเฮิร์ตหรือว่าวัดความถี่นะครับถัดมาก็เป็นโหมดวัดคาปาซิเตอร์ตัวนี้ให้มาด้วยนะครับถัดมาก็เป็นไลฟ์ตัวนี้ใช้งานเหมือนกับไขควงไฟฟ้านะครับก็คือเราไปจิ้มเข้ากับไฟที่อยู่ในปลั๊กนะครับเพื่อเช็คว่าเส้นไหนเป็นเส้นไลน์เส้นไหนเป็นเส้นนิวตรอนนะครับกดฟังก์ชันมาอีก1ครั้งนะครับก็จะมาที่ย่านวัดนี้นะครับสำหรับย่านวัดนี้ภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่า Phase Sequence Detection หรือเครื่องวัดลำดับเฟสไฟ3เฟสนั่นเองนะครับเพราะในระบบไฟ3เฟสเนี่ยจำเป็นที่ต้องทำการตรวจลำดับเฟสนะครับเพราะถ้าหากเกิดการสลับเฟสจะทำให้โหลดประเภทมอเตอร์เนี่ยหมุนกลับทิศทางได้หรือมีผลเสียหายอื่นๆนะครับซึ่งเราสามารถใช้เครื่องตัวนี้นะครับไปวัดลำดับเฟสได้โดยตัวเครื่องเนี่ยจะทำการตรวจจับว่าในระบบไฟ3เฟสเนี่ยมีการเรียงเฟสอย่างถูกต้องหรือไม่นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมอาจจะไม่ได้ลองให้ชมกันนะเพราะว่าไม่มีไฟ3เฟสให้ลองเพราะว่าไฟที่ใช้งานภายในบ้านทั่วๆไปก็จะเป็นไฟ1เฟสนะครับดังนั้นแล้วอันนี้อาจจะไม่ได้ลองให้ชมกันนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะวนมาที่โหมดออโต้เหมือนเดิมนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมมาไปลองใช้งานให้ชมกันนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยจะใช้งานในรูปแบบที่ใช้ปากกาวัดไฟอย่างเดียวโดยที่ไม่ต่อสายโพรบนะครับก็จะสามารถใช้งานได้อยู่3ฟังก์ชันด้วยกันก็คือ1โหมดไลฟ์หรือว่าใช้งานเหมือนกับไขควงไฟฟ้าก็คือไปจิ้มที่ปลั๊กไฟนะครับเพื่อเช็คว่าเส้นไหนเป็นเส้นไลน์เส้นไหนเป็นเส้นนิวตรอนแล้วก็โหมดที่2ก็คือสามารถที่จะใช้เป็นโหมดแบบไฟฉายได้นะครับแล้วก็โหมดที่3ก็คือโหมดที่เอาไว้สำหรับเช็คเฟสไฟฟ้า3เฟสนั่นนะครับเดี๋ยวเรามาใช้งานแบบปากกาเพียวๆแบบนี้เลยนะครับก็กดเปิดขึ้นมานะครับจากนั้นก็กดฟังก์ชันแล้วก็มาที่ไลฟ์นะครับนี่ครับก็ใช้งานเหมือนกับปากกาวัดไฟทั่วๆไปได้เลยนะครับจิ้มเข้าไปนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้เช็คนะครับว่าเส้นไหนเป็นเส้นลายเส้นไหนเป็นเส้นนิวตรอนนั่นเองนะครับซึ่งเวลาเราจิ้มเข้าไปนะครับมันจะมีเสียงดังถี่ๆแล้วก็ไฟแสดงสถานะก็จะขึ้นไปจนถึงสีแดงนะครับหน้าจอก็จะขึ้นตัว H ขึ้นมาก็คือ High นั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนด้านล่างนะครับนี่จะไม่ดังไม่อะไรเลยสักอย่างนะครับ
อันนี้ก็คือโหมดแรกนะเวลาเราใช้งานแบบปากกาเพียวๆแบบนี้นะครับส่วนโหมดที่2ก็คือเปิดไฟใช้เป็นแบบไฟฉายนั่นเองนะครับนี่ครับเดี๋ยวลองปิดไฟให้ดูนิดนึงนะครับนะครับความสว่างก็ถือว่าพอประมาณนะครับเอาไว้ส่องสว่างเวลาเราไปซ่อมแซมอะไรต่างๆได้ในพื้นที่ที่แสงไม่พอนะครับแล้วถ้าจะปิดนะครับเราก็กดค้างไว้นี่ครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งที่สามารถใช้งานได้แบบตัวปากกาเพียวๆก็คือโหมดนี้นะครับเอาไว้สำหรับเช็คเฟสไฟฟ้าเนี่ยเป็นไฟฟ้า3เฟสนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ลองไปใช้ให้ดูนะเพราะว่าไม่มีไฟ3เฟสให้ใช้นะครับมาใช้งานย่านวัดอื่นๆกันบ้างนะครับสำหรับย่านวัดอื่นๆที่เหลือเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้งานร่วมกันกับสายโพรบสีดำนะครับโดยเขาก็จะมีมาในเซตให้แล้วเราก็เสียบเข้าไปในส่วนท้ายของปากกาวัดไฟได้เลยนะครับก็จะได้สายโพรบมา2เส้นแบบนี้นะครับก็ใช้งานเหมือนมัลติมิเตอร์ทั่วไปได้เลยทำการเปิดเครื่องขึ้นมาก็อยู่ในโหมดออโต้นะครับสำหรับโหมดออโต้ก็อย่างที่ผมคุยให้ฟังนะครับว่าสามารถวัดได้ถึง4ย่านวัดนะครับผมอาจจะมาลองให้สัก2อย่างนะครับก็จะเป็นวัดโวลต์ DC แล้วก็วัดค่าความต้านทานส่วนย่านวัดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปใช้งานแบบแมนนวลเอาละกันนะครับซึ่งในโหมดออโต้นี่เราไม่ต้องไปทำอะไรนะครับตัวเครื่องจะเลือกย่านวัดให้เราโดยอัตโนมัติเลยก็คือ4ย่านที่ผมคุยให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาปรับย่านแบบแมนนวลกันบ้างนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็จะใช้เป็นโวลต์ DC นะครับวัดโวลต์ DC เวลาเราปรับมาย่านวัดโวลต์ DC ลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถวัดได้เฉพาะโวลต์ DC อย่างเดียวนะครับเอาไปวัดอย่างอื่นไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้คือปรับมาเฉพาะเจาะจงเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปวัดพวกแบตเตอรี่ประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบตของเครื่องมือช่างแบตรถยนต์แบตมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถเอาไปเช็คโวลต์ดูได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะทีนี้เรามาปรับเป็นวัดโวลต์ AC กันบ้างหรือว่าวัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานตามบ้านนะครับก็คือ220โวลต์นั่นเองเราก็เอาไปจิ้มในรูปลั๊กดูได้เลยนะครับเราสามารถจิ้มสลับกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟกระแสสลับอยู่แล้วอันนี้ก็ไฟที่บ้านผมณตอนนี้209โวลต์นะครับก็แสดงว่าคนน่าจะใช้ไฟเยอะอยู่ไฟตกไปอยู่พอสมควรนะครับกดปุ่มฟังก์ชันอีกครั้งนึงก็จะมาที่ย่านวัดค่าความต้านทานนะครับอันนี้ผมก็มีตัวต้านทานมาลองให้ดูอยู่ 3-4 ตัวอย่างด้วยกันนะครับสำหรับตัวต้านทานเนี่ยเราสามารถที่จะวัดสลับข้างกันก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับนะครับเราสามารถสลับกันไปมาได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วถ้าเรากดฟังก์ชันอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะมาย่านวัดความต่อเนื่องนะครับตัวนี้ก็ไว้วัดพวกสายไฟนะครับเช็คสายไฟว่าขาดในหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็เอาไว้เช็คว่าเป็นเส้นเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะถ้าหากว่าเป็นเส้นเดียวกันแล้วไม่ขาดเนี่ยมันก็จะมีไฟสีเขียวแล้วก็มีเสียงขึ้นมานะครับแต่ถ้าหากว่ามันคนละเส้นหรือว่าสายไฟขาดนะครับมันก็จะไม่มีเสียงอะไรขึ้นมาสักอย่างนี่ครับอันนี้ก็คือขาดตรงนี้นะครับหรือเราจะไว้วัดพวกฟิวต่างๆก็ได้นะว่าฟิวขาดไม่ขาดถ้ามันติดลักษณะแบบนี้ก็คือฟิวไม่ขาดนะครับเราสามารถวัดสลับกันแบบนี้ก็ได้นะครับด้านไหนก็ได้ทั้งหมดและยังสามารถเอาไปเทสพวกสวิตช์ต่างๆได้นะครับว่าสวิตช์ยังใช้การได้ดีอยู่ไหมนะครับอย่างตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีอยู่หรือจะเอาไว้วัดหลอดไฟแบบนี้ก็ได้อย่างตัวนี้จะเป็นหลอดไฟมอเตอร์ไซค์ก็จะมีไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับพอดีไฟสูงอ่ะดีอยู่แต่ว่าไฟต่ำขาดนะครับเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่นะปัจจุบันไม่มีสวิตช์ปิดเปิดหลอดไฟหน้านะครับก็คือสตาร์ทก็เป็นติดนะครับดังนั้นแล้วไฟต่ำเนี่ยถูกใช้งานตลอดเวลาที่เราขี่มอเตอร์ไซค์นะก็เลยทำให้ขาดนะทีนี้มาทำการวัดไดโอดกันบ้างนะครับก็กดฟังก์ชันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับไดโอดนี่ผมก็เตรียมมาอยู่ 2-3 ตัวอย่างนะครับการวัดค่าไดโอดเนี่ยเราจะวัด2ครั้งนะครับมันจะขึ้นครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งจะไม่ขึ้นอันนี้คือไดโอดดีนะครับแต่ถ้าวัด2ข้างขึ้นทั้ง2ข้างแสดงว่าไดโอดช็อตหรือถ้าวัด2ข้าง2ครั้งนะครับไม่ขึ้นสักครั้งแสดงว่ามันขาดนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็เป็นไดโอดประเภทหนึ่งเป็นไดโอดเปล่งแสงหรือว่าหลอด LED นั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราต้องวัดให้มันถูกขั้วนะครับมันถึงจะขึ้นแต่ตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะขาดนะครับวัด2ข้างไม่ขึ้นสักข้างนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับการวัดค่าไดโอดกดที่ฟังก์ชันอีก1ครั้งนะครับ
ก็จะมาที่การวัดเฮิร์ตหรือว่าวัดความถี่ของไฟฟ้าก็จะเป็นไฟกระแสสลับนะครับอันนี้ผมก็มาลองให้ดูนะครับอย่างไฟบ้านเราเนี่ยเฮิร์ตหรือว่าความถี่จะอยู่ที่50เฮิร์ตก็ถือว่าโอเคถูกต้องนะครับกดที่ฟังก์ชันอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่คนมักจะถามถึงกันบ่อยๆแล้วก็จำเป็นต้องใช้บ่อยครั้งกันก็คือการวัดแคปาซิเตอร์หรือว่าตัวเก็บประจุก็จะมีทั้งแคปาซิเตอร์ของพัดลมแคปาซิเตอร์ของแอร์นะครับอย่างเช่นของพัดลมเนี่ยถ้าว่าเราเปิดพัดลมมาพัดลมไม่ค่อยจะหมุนนะครับไม่ยอมที่จะหมุนก็ลองเช็คแคปาซิเตอร์ดูว่าค่ามันลดหรือเปล่าอย่างแอร์เหมือนกันนะครับเปิดอยู่ช่วงนี้หน้าร้อนนะครับเปิดอยู่ปรากฏว่ามีแต่ลมไม่มีความเย็นลองไปเช็คเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นแคปาซิเตอร์เสียนะครับแล้วก็ส่วนโหมดที่เหลือนะครับก็จะมีโหมดไลฟ์แล้วก็โหมดเช็คเฟสไฟฟ้า3เฟสนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะมาที่ออโต้นะครับทั้งหมดก็ถือว่าเป็นภาพรวมของการใช้งานปากกามัลติมิเตอร์ของ GVDA นะครับรุ่นก็ GD107 นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้ถ้าไหนสนใจอยากได้ไปใช้งานก็สามารถไปสั่งซื้อเองได้นะครับตามช่องทางที่ผมบอกให้ช่วงต้นคลิปนะครับราคาก็ประมาณ500กว่าบาทโดยที่ผมใส่เป็นลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรง description ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อจากตรงนั้นได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ